ถามว่าดัจญาล นั้นมันออกมาจากที่ไหนสถานที่ของมันขบยาครุจุดดัจญาลมินัลมัชริกมินบิลาดินฟาริซียะตินยุกาลุลาฮาคุราซานอัดดัจจานจะออกมาจากทางด้านทิศตะวันออกมันไม่ได้มาทางทิศตะวันตกอันนั้นใครไปอ่านในหนังสือบางเล่มเนี่ยที่เขาแปลมาบอกว่าดัจจานก็คืออเมริกาไอ้นู่นมันอยู่ทางตะวันตกไม่ใช่หรอเห็นไหมไอ้ของเราเนี่ยคือมันจะไปนั่งนึกวิเคราะห์เองมันต้องอาศัยตัวบทไอ้ทิศตะวันออกที่ว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในอาณาจักรเปอร์เซียมาก่อนนั่นก็คือเมืองที่ชื่อว่าหรือแคว้นที่ชื่อว่าคูรอซานคูรอซานเนี่ยมันสนธิกันระหว่างสองคำคือคูรอซานคูรอซานเมืองคูรอซานเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของประเทศอิรักประเทศอิหร่านประเทศอัฟกานิสถานนะมันกินหลายพื้นที่มันกว้างนี่เมืองคูรอซานในหะดีษที่อิหม่ามอัตติรมิซีและอิบนุมาจาอัลฮากิมอิหม่ามอะห์มัดท่านตียาอุดดีนอัดดิมัชกีอัลมักดิซีนะท่านได้กล่าวไว้ในอัลมุคตาระจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังว่าอินนัดดัจญาลยะคุรุจมินอัรฎินบิชชัรกียุกาลุละฮาคุราซานแท้จริงดัจญาลนั้นมันจะออกมาจากแผ่นดินที่อยู่ทางทิศตะวันออกเรียกแผ่นดินนั้นว่าคุราซานนะيتبعه أقوام كأن وجوههم الميجان المطرقة จะมีบรรดากลุ่มชนหลายกลุ่มตามอัดดัจจานมาประหนึ่งดังว่าใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับโลหะที่ถูกค้อนตีหน้ามันจะย่นย่นไอ้คนพวกนี้หน้าย่นย่นไอ้คนพวกไหนหน้าย่นย่นนี่แสดงว่าตาไม่โตนะตาน่ะไม่โตหรอกนะตาตีตีนี่มันพวกไหนเอาไปนึกกันเองกันแล้วกันนะคือในบางอะดีษมันระบุชัดเจนพวกนี้มันก็คือพวกมองโกลพวกตาตาแปลว่าไอ้เชื้อมองโกลอยนี่แหละไอ้พวกมองโกลอยพวกไหนก็พวกเรานี่แหละเขาเรียกชาติพันธุ์ที่เป็นมองโกลอยพวกผิวเหลืองไอ้มองโกลอยนี่มันไม่ใช่เฉพาะคนมองโกลแปลว่าตระกูลผิวเหลืองทั้งหมดที่อยู่แถวๆเอเชียนะด้านประเทศจีนทางภาคใต้ประเทศจีนที่อพยพลงมากันมาเนี่ยไอ้พวกนี้เรียกมองโกลอยอีพวกนั้นก็พวกนิกรอยไอ้นิกรอยก็พวกนิโครพวกผิวดำอีพวกนั้นเรียกคอเคเซียนนะพวกอยู่ในแถบเทือกเขาคอเคซัสไอ้พวกนั้นผิวขาวไอ้เราเนี่ยพวกตาตีตีพวกไหนตาตีตีสายตระกูลเดียวกับจีนอว่างั้นเถอะนะสายตระกูลเดียวกับจีนอพวกนี้จะไปตามอัลมาซีฮุดดัจญาลนะวะลากินนะซูฮูรอัมริฮิลิลมุสลิมีนยะกูนุอินดะมายัซิลอิลามะกานินบัยนัลอิรากวัชชามีแต่ว่าการปรากฏเรื่องราวของอัลมาซีฮุดดัจญาลสำหรับบรรดามุสลิมนั้นมันจะปรากฏขึ้นขณะที่อัดดัจญาลได้มาถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประเทศอิรักกับแคว้นชามก็คือซีเรียในหะดีษซึ่งถูกรายงานไว้ในซอฮีห์มุสลิมจากท่านอันนาวาสอิบนุซัมอานท่านอ้างถึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือระบุว่าเป็นหะดีษมารฟูท่านบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะฮูคอริจะคุลละตินบัยนัชชามวัลอิรากฟ
فَعَاذَ يَمِينًا وَعَاذَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَتْبِتُ หรือ فَتْبُتُ ไอ้สถานที่ว่าเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่อยู่ระหว่างประเทศชามกับอิรักมันจะออกมาที่นั่นแหละระหว่างนั้นแหละเป็นช่องนะคาริจุคุลละตินะคุลละฝาตะยามีนันหวาตะชิมาแล้วมันก็จะสร้างความวิบัติทั้งทางด้านขวาและทางด้านซ้ายโอ้บรรดาปวงบ่าวของอัลเลาะห์จงมีความมั่นคงเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แน่ๆก็คือว่ามันจะออกมาทางทิศตะวันออกณสถานที่ที่เรียกกันว่าคูรอซานซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเพราะคูรอซานมันกินกี่ประเทศล่ะอิรักอิหร่านอัฟกานิสถานแถวๆนั้นแหละมันจะออกมาแถวๆนั้นแหละ